5ข้อดีของตู้เสื้อผ้าเหล็กที่คุณอาจยังไม่เคยรู้จะพูดถึงตู้เสื้อผ้าประเภทนี้บางคนอาจนึกถึงภาพตู้เสื้อผ้าตามหอพักที่หน้าตาภายนอกดูคล้ายกันไปหมดแต่บอกเลยว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิดมหันต์เพราะปัจจุบันตู้เสื้อผ้าเหล็กถูกออกแบบมาในหลากหลายดีไซน์และสีสันตอบโจทย์ทุกความชอบและสไตล์การตกแต่งห้องได้อย่างลงตัวอีกด้วยมาเริ่มกันที่ข้อ1แข็งแรงทนทานรับน้ำหนักเสื้อผ้าได้มากข้อนี้ถือเป็นคุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากเหล็กเลยก็ว่าได้เพราะเหล็กถือเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานสูงรองรับน้ำหนักได้เยอะแม้ว่าคุณมีเสื้อผ้าจำนวนมากก็หมดห่วงเรื่องแผ่นเหล็กแอนบิดหรืองอไปได้เลย2ไร้ปัญหาปวกเชื้อราหรือว่ากลิ่นอับชื้นปัญหาเหล่านี้ถือเป็นเรื่องหนักใจของคนที่ใช้ตู้เสื้อผ้าที่ทำจากไม้ยิ่งใช้งานเป็นเวลานานตู้จะสัมผัสกับความชื้นโดยที่ไม่รู้ตัวเชื้อราและกลิ่นอับก็จะตามมาและยังต้องคอยสังเกตไม่ให้ปวกมาแทะตู้เสื้อผ้าจนเกิดความเสียหายในขณะที่ตู้เหล็กสามารถทนต่อปัจจัยเหล่านี้ได้ดีใช้งานแค่ไหนก็ไร้กลิ่นอับและปัญหาปวกแทะข้อ3เป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเคลื่อนย้ายได้ง่ายการจัดบ้านใหม่ถือเป็นความสุขของใครหลายๆคนซึ่งตู้เสื้อผ้าที่ทำจากเหล็กและเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวก็ช่วยตอบโจทย์ข้อนี้ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังเคลื่อนย้ายได้สะดวกจะวางตำแหน่งไหนในบ้านก็เหมาะสม4รองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบด้วยคุณสมบัติเด่นเรื่องความแข็งแรงทนทานทำให้ตู้เหล็กสามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลายจะเปลี่ยนไปใช้เก็บเอกสารเก็บอาหารแห้งเก็บรองเท้าหรือเก็บข้าวของเครื่องใช้อื่นๆก็สามารถทำได้เรียกว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สารพัดประโยชน์อย่างแท้จริง5อายุการใช้งานยาวนานดูแลรักษาได้ง่ายเพราะเหล็กที่นำมาใช้ในการผลิตตู้เสื้อผ้าต้องผ่านกระบวนการอบด้วยความร้อนสูงและเคลือบสีมาเป็นอย่างดีซึ่งทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานง่ายต่อการดูแลรักษาหากมันทำความสะอาดอย่างถูกวิธีรับรองว่าใช้งานได้ยาวนานคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนและถ้าเกิดใครสนใจตู้เสื้อผ้าเหล็กหรือเฟอร์นิเจอร์เหล็กที่มีคุณภาพสามารถเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่เว็บไซต์คีออสเลยนะครับ